สวัสดีครับ TK Garden ครับผมวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตต้นไม้กันอีกสักรอบนะครับผมไม่ใช่การรีวิวนะวันนี้เป็นการอัปเดตนะก็นะฮะใครที่ติดตามผมตั้งแต่แบบช่วงที่ว่าเปิดช่องใหม่ๆนะครับปีที่แล้วประมาณสักกลางปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าต้นนี้นะครับก็เป็นต้นเก่านะครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับใครสนใจเนี่ยคลิกลิงก์ได้เลยนะครับไม่รู้ด้านไหนนะก็นะครับเจ้าฟิโลเดนดอนสเปลนดิตนั่นเองนะครับต้นนี้นะฮะฟิโลเดนดอนสเปลนดิตนะครับเป็นลูกผสมนะครับผมก็นะฮะเป็นลูกผสมของเจ้าเวอรูโคซัมนะครับกับเมลานอไคลซัมเนาะซึ่งเวอรูโคซัมก็ที่ทุกคนรู้จักกันนะครับก็คือเจ้าตัวน้องขนนะครับแล้วก็ฝั่งของเมลานอไคลซัมเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวที่เหมือนโล่นะครับยักษ์นะครับผมก็ต้องพูดว่าเวอรูโคซัมไม่ใช่เอาพูดว่าน้องขนน้องขนก็อาจจะผิดนะครับเพราะว่าก็มีอีกหลายน้องขนนะแต่ว่าเวอรูโคซัมก็คือเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูจะน่าจะชัดกว่านะครับก็นะครับฟิโลเดนดอนสเปลนดิตเนี่ยก็เป็นต้นที่ผมแนะนำนะครับว่าใครอยากเลี้ยงเนี่ยก็เป็นต้นที่เลี้ยงง่ายนะครับอันดับผมมองว่าค่อนข้างง่ายเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบบทุกอย่างมันโอเคมันก็จะโตของมันนะครับไม่ต้องดูแลมากนะครับก็ผมมองว่าก็ถามว่าเหมาะสำหรับมือใหม่ไหมก็ลองได้ครับมันไม่ได้ว่ายากขนาดนั้นนะก็ฟิโลเดนอนสเปลนดิตนะครับเป็นอย่างที่รู้กันว่าเป็น EP5 นะก็เห็นได้เลยว่าเขาเลื้อยกันแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะโปรไวเสาให้เขาด้วยนะครับก็พอมีเสาเนี่ยก็จะโตขึ้นค่อนข้างไวนะส่วนตัวผมมองว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้ามีเสามันก็จะเลื้อยมั่วครับก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันก็ใหญ่ขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับใครที่เคยดูคลิปที่แล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยน่าจะแค่ประมาณแถวๆนี้เองนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยที่ได้มานะครับแล้วนะตอนนี้ก็ใหญ่นะฮะคือสูงเท่าผมแล้วนะครับก็คือเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับใช้เวลาแค่1ปีนะครับในการใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าก็จริงๆแล้วจะบอกว่าจริงๆอาจจะเร็วได้กว่านี้นะครับถ้าเกิดผมใส่ใจเรื่องเครื่องปลูกมากกว่านี้เพราะว่าตอนที่ผมเปลี่ยนล่าสุดเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่คืออยากให้มันใหญ่ขึ้นเฉยๆก็เลยใส่แค่กาบมะพร้าวสับกับเพอร์ไลท์ซึ่งก็เพอร์ไลท์ไม่ได้เยอะมากนะครับทำให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของกาบมะพร้าวสับมากกว่านะครับแล้วก็จะใส่เป็นปุ๋ยออสโมโคสนะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นปุ๋ยแล้วนะฮะก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดผมได้เปลี่ยนต่อไปเนี่ยผมจะใช้เป็นกาบมะพร้าวสับนะครับผสมกับหินภูเขาไฟนะครับผสมกับเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็มีปุ๋ยนะครับเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าฟิโลเดนดอนเนี่ยค่อนข้างชอบเครื่องปลูกที่มันโปร่งนะแล้วก็มีอากาศอยู่ในดินนะเพราะฉะนั้นแบบหินภูเขาไฟเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการแบบกักเก็บอากาศไว้ในดินนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับก็คือใครอยากลองไปปรับใช้ก็ลองได้นะส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแหละแต่ว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเปลี่ยนก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนให้น้องเขานิดนึงนะครับก็น่าจะใหญ่ได้กว่านี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นฟิโลเดนดอนที่เลี้ยงง่ายนะอย่างที่บอกไปต้นคลิปเพราะว่าด้วยความที่เป็นลูกผสมเนี่ยเขาก็จะมี temperature range ที่มันมากขึ้นเนาะเพราะว่าเขาเป็นลูกผสมก็ไม่ได้แบบต้องฟิกเป็นแบบ pure breed ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เอาใจยากอย่างที่บอกครับเรื่องแต่ก็ค่อนข้างชอบชื้นครับถ้าพูดตรงๆค่อนข้างชอบชื้นเพราะว่าแต่ก่อนเคยวางไว้จุดที่ชื้นกว่าที่ปัจจุบันก็ถือว่าโตเร็วกว่านี้ครับแต่ว่าด้วยความที่เขาใหญ่มันก็ไม่มีที่ก็ต้องช่วยๆกันก็อาจจะไปโตช้าหน่อยครับไม่เป็นไรนะครับผมก็สำหรับต้นนี้นะครับผมก็หวังไว้ว่ามันจะเลื้อยไปถึงด้านบนนี้นะครับสูงสุดของเสาเลยนะครับแล้วก็ค่อยอาจจะเริ่มตัดนะครับผมเพราะว่าก็อยากขุนเขาครับเพราะว่าคิดดูถ้าได้ใบอะไรแบบนี้ใหญ่ๆสักประมาณอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสวยดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองเข้ามาดูใกล้ๆสำหรับใบใหม่ของเขาก็เลยดีกว่าครับเพราะว่าผมมองว่าฟิโลเดนดอนสเปลนดิตเนี่ยเสน่ห์ของเขาก็อยู่ที่ใบใหม่นี่แหละเพราะว่ามีความแบบสะท้อนแสงนะครับเหมือนพวกแบบสายฟ้าซึ่งก็มองว่าสวยมากๆนะครับผมก็มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับช่วงใหม่ๆแต่พอเราเริ่มพอนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสายออกมาสีเขียวๆแบบนี้แหละก็คือสวยกันคนละแบบครับเดี๋ยวก็เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับช่วงใหม่ส่วนตัวผมก็ชอบช่วงใหม่มากกว่าอยู่ดีนะครับแต่ว่าโดยรวมสวยครับพออลังการใหญ่ๆเนี่ยก็คิดว่าวางไว้ก็ค่อนข้างเสริมบารมีของโรงเรือนเราอย่างดีเลยแหละนะแบบใหญ่ๆนะฮะเวลาใครมาเดินมันก็แบบปัดใบแบบมันบังอะไรเงี้ยคือผมมองว่าเวลามันใหญ่ๆมันจะมีเสน่ห์อะไรของมันนั่นแหละนะฮะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ต้องบอกว่าก็เป็นมัสแทบเหมือนเดิมนะครับต้นนี้สวย
นะฮะช่วงนี้ก็เห็นคนก็มาขายบ้างครับแต่ไม่แน่ใจว่าราคาเป็นยังไงนะครับก็ลองไปหากันดูได้ครับก็แนะนำนะเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ขี้งองแงแล้วก็อดทนในอากาศที่ค่อนข้างเรนจ์ที่ค่อนข้างกว้างอ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเลี้ยงได้ในหลายๆที่นะครับคิดว่าน่าจะปรับตัวเก่งเลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ